วอลลุ่มเดินมาดูวอลลุ่มโลเรนเซชั่นผสมสายที่ไบเซล่าออกซิเจนแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพหมายถึงกายใจจิตนะคุณโยมคำว่าสุขภาพเนี่ยมันมี3คำรวมกันกายใจจิตเช่นสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพจิตโอเคไหมอย่านิรุตอย่าลดแน่นอนนะฮะการที่จะมารู้เรื่องเหล่านี้มันต้องรู้ได้โดยปัญญาล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ว่าธรรมชาติและปัญญาเด้อสิบอกให้ถอยหลังไปหาเมื่อคืนที่ผ่านมาดีไหมเมื่อเช้าเนี่ยได้รับโทรศัพท์3รายยังไงก็ไม่เข้าใจงั้นจั่วหัวไปเลยนะว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะครับชื่อเรื่องวันนี้นะครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวผมเริ่มต้นคำนี้ผมไปนึกถึงนู่นเนี่ยคุณสุรพลสมบัติเจริญถ้าพูดกับคนที่มีอายุ30ปีลงมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคุณสุรพลสมบัติเจริญเขาคือใครนะที่โอกาสบอกเลยนะพี่นะคือนักร้องผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะ
ผมใช้ว่ายิ่งใหญ่นะยุคนั้นน่ะมีนักร้องเยอะเป็นสิบนะลูกทุ่งนี่แต่ละคนยุคนั้นก็มีสุรพลสมบัติเจริญครับนี่ถือพระเอกแหละหลายคนจะบอกว่าเป็นคุณสายันสัญญาอย่างเงี้ยนะไวเพชรพุทธเพชรสุพรรณอย่างเงี้ยเพลินพรมแดนอย่างเงี้ยก็ใครกันคนที่ร้องทุก108นึกชื่อไม่ออกเสียแล้วมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ที่ว่าเนี่ย โอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังชื่ออะไรน้อ นะชื่อให้รู้กันแค่สองสามสี่ชื่อนี่ก็พอนะยุคสมัยนั้นสุรพลเนี่ยเขาด้นเลยเขาเห็นต้นไม้เขาแต่งเป็นเพลงได้เลยนะต้นไม้เนี่ยใบพัดไหวๆบินมานกบินมาเกาะหนึ่งตัวสองตัวเป็นเพลงได้เลยนะนั่นคือสุรพลผมจะเรียกว่านี่คือมนุษย์บอร์นทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นเดินทางไปเห็นราวตากผ้าข้างทางจะมีอะไรก็ไม่รู้แล้วฮะราวตากผ้าของทั้งหนุ่มและสาวนะครับส่วนมากก็จะเกี่ยวพาราศีเรื่องสาวแพร่ผ้าเพลงครับไม่รู้เห็นราวตากผ้าแต่งเป็นเพลงได้ขับรถผ่านเฉยๆนะมนุษย์พันนี้โอ้โหหายากไวยพจน์เพชรสุพรรณคนหนึ่งโหด้นเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามนุษย์พันพวกนี้นะบอกว่าจินตนาการอันเป็นล้ำเป็นเลิศแต่เขาออกมาในรูปแบบของศิลปินครับไม่เหมือนกับไอสไตล์ไอสไตล์ก็จินตนาครับจินตนาการก็เป็นเลิศเหมือนกันแต่เขาออกไปในรูปของวิทยาศาสตร์ต้องย้ำฟิสิกส์ด้วยนะครับเห็นไหมก็แปลว่ามนุษย์เนี่ยมันมีบอลทูบีกันทุกคนแหละเกิดมาเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ทุกคนแหละถามว่ามีกี่คนจะรู้ตรงนั้นว่าเป็นมนุษย์บอร์นทูบีมันเหมือนกับชะตากรรมที่คนที่ไม่เข้าใจก็ฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วนะต่อมาก็เอาบุญกรรมเวรกรรมก็กำกับไว้แล้วเห็นไหมก็ไปรูปอย่างนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้มาในตลาดสดตลาดแห้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดเข้ามาที่จะวินิจฉัยชี้ชัดชัดๆหรือถึงขั้นชี้ขาดมันไม่มีครับเมื่อไม่มีลุงหมอก็ถือโอกาสนะฮะจับทางได้ก็แค่นั้นเองครับมันบอกเล่าก็สิบกันผ่านจอนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะครับทีนี้เมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเริ่มต้นหลายคนจะคิดนะฮะผมจะแบ่งคนฟังอยู่3กลุ่มนะครับ กลุ่มที่1พอเวลาผมใช้คำพูดอย่างนี้นะของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวใครเขาก็นึกกันว่าโอ้โหภูเขาไฟของเพศแม่นั่นนะครับใช่ไหมครับใครเขาก็รู้แค่นั้นเอาเข้าจริงมันไม่ใช่นะนะครับ เล่ากันเป็นภาษาธรรมดาของจริงโทษทีขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตนะลูกหลานเลนหลนที่เป็นเพศแม่นะครับคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่พอเวลาพูดมาสู่สาธารณะแล้วเนี่ยครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะรับไม่ได้ทั้งเป็นของจริงเรื่องจริงเรื่องธรรมชาติแท้ๆมนุษย์หลีกเลี่ยงธรรมชาติแต่มนุษย์จะไปยอมคำว่าไปยับไปยอมรับคำว่าคำไปยอมรับคำว่าธรรมะไปไหนไปปฏิบัติธรรมธรรมะยอมรับตรงนั้นแต่เวลากลับมาถึงตัวธรรมชาติแท้ๆ
ไม่ยอมรับแปลว่าธรรมะกับธรรมชาตินี่มันคนละเรื่องหรือไม่เห็นไหมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นเอาที่บอกว่านะของจริงเนี่ยมันสั่นมันไหวมันโยกมันเยกเขาเปรียบไปถึงพอไผ่เป็นถุงกาแฟคำว่าถุงกาแฟเนี่ยนะคนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอกถุงกาแฟยุคสมัยก่อนเนี่ยนะเขาขายกาแฟกันกาแฟก็ดิบๆเนี่ยมาใส่ถุงถุงก็คือผ้าดิบนะตักซะไป 2-3 ช้อนแล้วก็เอาไปโยกๆๆน้ำร้อนก็มารินใส่แก้วนะกาแฟท้องถิ่นทีมันก็ใช้กันนานนักหนาเยอะเป็นเดือนเป็นปีมันก็โยใส่ไว้ทีมันก็เป็นถุงกาแฟยิ่งเปรียบเทียบไปยังภูเขาไฟคุณย่าคุณยายเนี่ยหย่อนปึ้งถุงกาแฟมันหย่อนนู่นถึงท้องนู่นน่ะสุรพลก็เทียบไปถึงขนาดนั้นมันเห็นภาพจริงครับเพราะฉะนั้นจึงยกย่องเขาว่าเขาเป็นนักร้องที่เป็นอมตะเขาไม่สิ้นชีวิตก็ต่อเมื่อเขาร้องเพลงนี้ร้องเพลงจบไม่นานนะเขาก็เจอไข้เป็นไข้อย่างแรงเขาร้องเพลงนี้นะ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16เดือนเหมือน16ปี16ทีเหมือนผมต่อเองผมออกผมต่อเองผมได้แค่นี้ครับไปแต่ไปมากกว่านี้ไม่ได้หรอกครับทุกเพลงได้แค่นี้ขึ้นต้นก็จบแล้วไปต่อไม่ได้โอเคไหม ไม่เคยร้องเพลงจบในชีวิตจริงไม่เคยไม่เคยไม่เคยทุกวันนี้ก็ไม่เคยก็ได้แค่เนี้ยไป คนไม่จำครับไม่จำไม่จำแค่ได้แค่เนี้ยครับ เขาจบชีวิตเพราะเป็นไข้อย่างแรงนะสิ้นชีวิตภายใน15นาทีไข้ที่ว่านั้นมีชื่อว่าโป่งเจอไข่โป่งเข้าใจมั้ยครับเจอไข่โป่งจบข่าวเลยนั่นน่ะก็เสียดายเพราะว่าคนเก่งในแผ่นดินเนี่ยมันไม่จะอยู่ไม่นานนั่นเป็นเพราะอะไรนะเก่งไอ้ดีไม่ต้องพูดถึงนะเราไม่ได้ติดตามเขาไปทุกเช้าสายบ่ายเย็นผลงานเขาเราก็บอกว่าเป็นคนเก่งนะครับเจตคติหรือทัศนคติหรือจิตนาการเขาสร้างสรรค์ครับนะเขาคู่กรณีกันนักร้องนะครับก็คือคุณผ่องศรีวรนุชใช่ไหมผ่องศรีเขาจะร้องเพลงคู่กันสองคู่นี้เขาเขาล้อไปกันล้อกันมานะก็ดังทั้งคู่แหละสุดท้ายแล้วโอเคนะผ่านไปปัดสุรพลไปร้องให้ฟังคำเดียวว่าของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวกระเยาเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของไม่จริงนะเช่นเมื่อเย็นวานผมยกตัวอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคิดอีกแหละจระเข้เปล่าวะเต่าแล้ววะหรือว่าเป็ดเว้ย เช่นเสาสะพานครึ่งหนึ่งมันอยู่ในน้ำอีกครึ่งมันอยู่บนบก ไว้คิดที่ว่าเนี่ยหรือต้นไม้ยืนตายกลางทุ่งโอเคไหมหรือต้นเสาไฟฟ้าคอนกรีตอย่างเงี้ยฟังให้ดีนะข
ของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวแปลว่าต้นเสาเป็นของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวมันขัดกับความรู้สึกจริงๆนะมันไม่ได้จริงๆครับเนี่ยขัดกันแบบโอ้โหคนละขั้วโลกเลยคนละข้างคนละขั้วเลยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเอาว่าต้นเสาก็แล้วกันไม่จริงได้ไงเห็นทนโทษจับต้องได้เนี่ยใครบอกว่าไม่จริงบ้าแน่บ้าแน่คนพูดเนี่ยบ้าแน่นี่แหละครับที่มันยากครับงั้นต้องอาศัยภาษาพระพุทธเจ้าโอเคเอาจริงก็ได้วะแต่มันจริงโดยสมมติเท่านั้นนะครับต้นเสาที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมจริงโดยสมมติเท่านั้นนะตัวสมมติเห็นไหมถ้าจริงแท้ล่ะที่นี่มันคืออะไรที่บอกของจริงมีเพียงสิ่งเดียวแท้ๆคืออะไรพูดผ่านลมผ่านแรงก็แล้วกันมันจับต้องไม่ได้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสิ่งนั้นผ่านแบบสาวมาว่าไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดของการคงอยู่แล้วก็ทำลายไม่ได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะฮะจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวตรงนั้นทีนี้พอเวลาประมวลภาพทั้งหมดจริงแท้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ร้อยคนหรือ 100% เนี่ยจะรับได้กี่คนผมให้คะแนนเลยนะครับว่าจริงแท้ที่ว่ามันนี่รับได้5 ใน 100ก็คือ 5% พอพูดคำเริ่มต้นของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมถ้าไม่คิดไพเราะโน้มน้าวโน้มอารมณ์ของผู้ฟังได้อย่างสุดยอดมากถ้าไม่คิดนะฟังแบบไม่คิดเพราะเสียงเขาเนี่ยมันไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผู้คนจะติดสุรคนมากได้แค่ประโยคเดียวนะ 100% เนี่ยผมเฉลี่ยเลยจะรับถึง 80% ครับแต่พอแล้วผมยกตัวอย่างขึ้นมาเปรี้ยงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเช่นต้นเสาไฟฟ้ายืนตายขยองก็ไม่ไปใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับจะเข้าใจยากมากจะรับยากมากนะเมื่อกี้นี่ผมทิ้งไว้ว่าคนเข้าใจตัวจริงแท้เนี่ยรู้แหละเข้าใจพอเข้าใจนะประมาณ 5% ไอ้ส่วนที่ต้นเสามันตั้งปุ๊บเนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเนี่ยโอ้โหแทบจะรับไม่ได้เลยครับ80%โอเคไหม80%ถึง 90% รับไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันไม่จริงได้ยังไงคือต้นเสาวิ่งชนตัวเราก็เจ็บเห็นทนโทษเนี่ยมันของจริงแท้ๆอยู่แล้วใครบอกว่าไม่จริงก็บ้าอย่างเดียวเห็นไหมครับเนี่ยฮะ80-90%เนี่ยจะต้านทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องรู้ได้โดยปัญญาล้วนๆนะฮะจึงจะโอเครู้เนี่ยมันได้ง่ายเข้าใจเนี่ยมันยาก
ข้าถึงเนี่ยมันยากที่สุดของที่สุดหาสุดไม่ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นเข้าถึงเนี่ยมันคำว่าเข้าถึงหมายความเลยนะครับตีความไม่ต้องเปลี่ยนคำพูดนะตีความดูคำว่าเข้าถึงเข้าถึงอะไรเลยเข้าถึงในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยเรียกว่าความว่างนั่นเองครับภาษาพุทธเจ้าตรัสว่าปรมัตถสัจธรรมจบไหมครับส่วนต้นเสาจริงตามสมมติเท่านั้นเป็นสมมติสัจธรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นตัวสมมติทั้งหมดสมมติหมดครับพี่จับต้องได้สมมติหมดสมมติหมดทั้งดุ้นบ้านท่านก็สมมติของใช้ของท่านทั้งหมดก็คือสมมติเสื้อผ้าพรที่ใส่สวมใส่สมมติหมดแม้กระทั่งตัวท่านเองคือสิ่งสมมติรับได้ไหมครับของผมผมรับได้แน่นอนลูกงอกเนี่ยตัวสมมติแง่ๆแล้วเนี่ยถามว่าปรมัตถ์อยู่ไหนซ่อนอยู่ในตัวสมมตินั่นเองครับนี่ของจริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวซ่อนอยู่ในตัวสมมตินี่แหละครับตรงเนี้ยพอเวลามาถึงที่ปุ๊บอ๋อนี่เหรอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของรูปเรื่องนามนี่แหละนะครับในนามมันจับต้องไม่ได้รูปคือต้นเสาจับต้องได้ต้นเสาเนี่ยมันจริงตามสมมติแต่คำว่าปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในต้นเสาอธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์ต้นเสาแยกให้มันเล็กที่สุดของที่จะเท่าที่เล็กได้ให้เหลือหนึ่งอะตอมให้เหลือหนึ่งอะตอมเท่านั้นเรียกว่าอนุภาคประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและก็นิวตรอนจับมาสองตัวโปรตอนกับนิวตรอนทูอินวันเห็นไหมฮะของจริงเนี่ยแท้สิ่งเดียวมันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนั้นจับแยกปุ๊บตรงกลางคือของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวครับพี่นี่แหละคำว่าปรมัตถสัจธรรมจบไหมครับมองเห็นได้อย่างอธิบายงั้นท่านที่สงสัยก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเวลาผมเล่าอะไรให้ฟังแล้วนะครับมีผู้สงสัยโอ้โหผมชอบมากเพราะอะไรมันจะได้ขยายความให้มันชัดแจ้งและชัดเจนครับถึงบางก้อนแหละอย่างน้อยสุดทั้งที่รู้ทั้งรู้ด้วยและเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับรอวันเข้าถึงแน่นอนลูกงอเข้าถึงแง่ๆเข้าไม่ถึงจะมาพูดได้ขนาดนี้เฉลยถึงความว่างต้องถึงด้วยปัญญาต้องปัญญาวิมุตติอย่างเดียวครับถึงจะได้ตรงนี้ครับปัญญาวิมุตติเท่านั้นผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาก็ได้เพราะสิ่งนี้ลุงต้องบอกว่านั่นแหละคือพุทธปัญญาหรือว่าพุทธปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกให้มาตั้งเกินกว่า 2,600 ปีก็แล้วกันให้มาตั้งนาน 2,600 ปีแล้วเพิ่งจะมาถึงวันนี้ละมั้งโทษทีวันนี้คือวันที่20มิถุนายนพ.ศ.2562มาถึงวันนี้นะมั้งที่มีคนมันขอเป๊ะโป๊ะเชี่ยชาตรงนี้ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องสุขภาพและก็โดยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เราครับที่พูดไม่ให้เชื่อนะผมบอกว่าคนที่คิดและพูดเช่นที่ท่านได้ยินอยู่นั้นมีความสามารถอะไรต้องมาถึงความสามารถแล้วสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แน่นอนงั้นมนุษย์ก็ไม่ตายสิโว้ยนะมนุษย์ก็ไม่ตายสิโว้ยเอาภาษาโลกหรือภาษาธรรมเอาภาษาธรรมไม่ตายแน่นอนมนุษย์ที่ไม่ตายคือพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายบอกใครก็ได้ทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดแปลว่าสิ้นสุดการเกิดแล้วแปลว่าเป็นอมตะนิรันดรนิรันดร์การไปอยู่ไหนไปอยู่ความว่างนอตติ้งคือจุดที่ไม่มีอะไรเลยคือเข้าสู่สภาพสภาวะสู่สภาวะของว่าปรมัตถสัจธรรมหรือเข้าสู่ภาวะของพระคำว่าพระนิพพานหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าโลกุตตรธรรม
หรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสุญญตาหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอนัตตาหรือเข้าสู่ภาวะของคำว่า emptiness หรือความว่างจบไหมพี่จบนะหมดภาษาแล้วครับยังไม่ยอมหยุดภาษางั้นถอยหลังไม่หลายก้าวภาษาลุงออกสิ่งนี้แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเมื่อกี้บอกว่าปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในต้นเสานั้นปรมัตถ์ก็สิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในต้นเสานั่นแหละครับก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในกระดาษนี้กระดาษพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในกระดาษแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งทุกสรรพพืชและทุกสรรพสัตว์ไปต่อไหมครับสัตว์ตัวนั้นจะเรียกมันว่าไวรัสก็ได้เชิญสัตว์ตัวนั้นจะเรียกว่าไวรอยก็ได้ก็เชิญไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้เข้าถึงพลังงานที่ว่านี้มันสามารถหยุดไวรัสไปรอยได้แน่นอนครับนี่คือมนุษย์หยุดไวรัสไปรอยลุงออกจึงไม่กลัวเชื้อโรคคือตรงนี้เองครับที่เขาว่าไม่กลัวไอฮิวาตกระโรคที่เขาว่ามันเยอะเอามาใส่แก้วมาจะกินให้ดูต่อหน้าด้วยอ้าวไอคนที่มากินต้องมีสัญญาเขาด้วยนะเขาปลูกฝังมนุษย์มากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับให้เชื่อเขามาวันนี้ลุงออกไม่เชื่อกันแล้วกันอ้าวพิสูจน์ตักมาเลยที่เขาว่าอะฮิวาตกระโรคมาสักแก้วเนี่ยกินนี่จึ๊กทีเดียวเด้อดูสิมันติดต่อจริงว่ามันท้องร่วงท้องเสียจริงหรือเปล่าวะวะให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยดีไหมมันถึงเวลานี้ครับพี่เอ๋ยแน่นอนครับน่าจะได้เฉพาะลุงออกยืนยันว่าลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกนี้งั้นต้องชักชวนท่านอยู่หน้าจอเนี่ยครับลองรู้ตามสิครับที่ว่าเนี่ยสูญเสียอะไรไหมเนี่ยของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านย้ำของดีที่สุดอยู่ในตัวท่านหาให้เจอของดีที่สุดอยู่ในตัวลุงออกเหมือนกันปื๊ดอยู่นี่ดูก็ได้อยู่ตรงไหนต่างหากล่ะครับถอยหลังไปหาเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาบรรยากาศที่ผมบรรยายทำให้กับเด็กปนั่นมันจะเป็นป.4 200กว่าชีวิตผมถามเด็กว่าถามเด็กถามอยู่ในวัดนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือถ้าคำถามนี่เปิดประเด็นถามคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคน3ใน4ส่วนจะตอบว่ามีไม่จริงแปลว่าไม่มีนั่นเองครับผมพระเจ้ามีจริงหรือ 7,000 กว่าล้านคน3ใน4ส่วนกี่พันล้านคนคิดเอาเองก็แล้วกันให้ตอบว่ามีไม่จริงหรือไม่มีนั่นเองครับไอ้ที่เหลือหนึ่งส่วนจะตอบว่ามีจริงทั้งหนึ่งส่วนที่ว่าเนี่ยถามทีนึงว่าเกิดทันหรือเปล่านี่ไม่เคยเกิดทันเลยรู้ได้ไงก็เขาว่ามาเขาว่ามาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะกาลมาสูตร10ข้อ10ประการอย่าเชื่อเขาโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาเกิดก่อนเล่าสู่ๆต่อๆกันมา2อย่าเชื่อตำราที่เขาเขียนต่างๆเอาไว้3อย่าเชื่อครูคนที่เป็นครูบอกต่อกันมา3ข้อนี้พอไหมที่เหลือ7ไม่ต้องเนาะจะยกไปน้ำทั้ง5เหตุผลก็อย่าไปเชื่อมันแบบพันนั่นเองนะครับไม่เชื่อ
เด็กนักเรียน3คนที่เขาบอกว่าเชื่อว่ามีจริงผมถามเด็กว่าอยู่ที่ไหนลูกคนหนึ่งตอบอยู่สวรรค์คนที่สองตอบอยู่นิพพานคนที่สามตอบอยู่ในใจเฮ้ยเห็นไหมครับจะไปต่อได้ไหมเนี่ยคนอย่างลุงงอกพาเด็กไปได้ก็แล้วกันงั้นจะขันอาสาไปบรรยายให้เขาทำไปล่ะเออไม่เป็นมั่วเลยอาจจะบางทีไม่มีด้วยอ่ะงั้นสามคนตอบหนึ่งอยู่สวรรค์ถ้าผมให้คะแนนร้อยคะแนนเนี่ยฮะผมให้แค่ให้แบบว่าใจนะอ้าวสิบคะแนนครับเพราะมันจะมีขามต่อสวรรค์อยู่ไหนล่ะพี่ไปต่อไม่ได้ยังว่าก็ชี้ขึ้นไปฟ้าสวรรค์อยู่ฟ้ามันอยู่ตรงไหนคำว่าฟ้านี่เนี่ยนี่นี่หงายปุ๊บมันก็เป็น180องศานี่คือกะลาครอบอย่างนี้แหละครับใช่ป่ะกะลามันครอบทันทีคำว่าฟ้าเนี่ยกะลาครอบทันทีชัดเจนไหมครับคำว่าฟ้าที่ว่านั้นสวรรค์อยู่บนฟ้าถ้าคะแนนนะฮะให้แบบเอาใจสิบนะให้แบบเสียไม่ได้ให้ห้าเจที่เนี่ยจ่ายเด็กไปแล้ว50กว่าบาทแค่นี้ก็จ่ายแล้ว50กว่าบาทมีปัญหาลุงหงอกมีอ้าวกลับมาถึงพระนิพพานโอเคนะตีแตกตัดตกแล้วล่ะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่สวรรค์แน่นอนครับมันใครเชื่อสวรรค์ณวันนี้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับสลายความเชื่อได้หรือยังครับเนี่ยมาแชร์ความคิดกันตรงนี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่พระพุทธเจ้าไม่มีในสวรรค์แน่นอนมันอยู่ในทุกที่เอ๊ะอยู่ในบริบทไหนอยู่ในบริบทที่เรียกว่าพระธรรมครับก็คือพลังงานเนี่ยอยู่ในตรงนี้จบไหมครับชัดไหมครับเด็กเกิดหลังมกราปี37จะเก็ตอินทูนะครับคนเกิดก่อนก็ใช้เวลาคิดหน่อยครับพี่เพราะมันสะสมมาเยอะฮะสมองเนี่ยมันถูกบรรทุกมาเยอะถูกจับยัดมีเยอะทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งมืดและสว่างในตลาดโชติแรกมันถูกยัดมาเยอะพระพุทธเจ้าผมบอกว่าอยู่ทุกที่ไม่ต้องไปไกลอยู่ในตัวท่านเนี่ยอยู่ตัวผมด้วยอีกครับนะโอเคนะไม่ใช่อยู่ในสวรรค์แน่ๆ 100% ด้วยครับเห็นไหมเมื่อกี้นี่เอาใจเด็กไปไม่เขาเสียใจโอเคไหมแต่ให้รางวัลเขาไปเรียบร้อยแล้วคนที่ตอบว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่นิพพานเข้าท่านะเสียอย่างเดียวก็อธิบายไม่ได้อธิบายได้ประโยชน์เลยโอ้โหผมให้เต็มร้อยเลยมันจะควักให้500จะซ้ำไปนะจริงเพราะคําตอบมันถูกแล้วแต่อธิบายต่อไม่ได้เท่านั้นครับก็เรียกว่าชักเหตุผลที่อธิบายไม่ได้ก็แปลว่าได้แค่จําเข้ามาเด็กจําเข้ามานะโอเคนะโอเคนะคะแนนเต็มร้อยผมให้65เลยเห็นไหมครับส่วนอีกคนหนึ่งพระเจ้าอยู่ในใจเฮ้ยเข้าท่าเว้ยผมฟังปุ๊บผมให้คะแนน85คะแนนทันทีในร้อยนะให้ทันทีพอเวลาดึงเข้าไปในใจทีเนี่ยใจคืออะไรลูกก็ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรใจคือความนึกคิดนึกคิดเรื่องอะไรดีกับชั่วครับอย่าไปนึกคิดเรื่องผิดถูกนี่มันกาวคะแนนครูเขาออกข้อสอบมาเออมันถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้โอเคไหมครับนั่นผิดถูกเป็นเรื่องนั้นนะเรื่องตัวเราในใจเราเนี่ยเรื่องดีเรื่องชั่วโอเคดีกับชั่วดีเท่ากับชั่วแปลว่าเท่ากันแปลว่าอุเบกขาใช่อยู่ในที่มันอุเบกขานั่นนะครับอยู่ในใจแต่ต้องไปดูเคอุเบกขานะโยมนะถ้าไม่ใช่อุเบกขามันไม่ใช่
อุเบกขาแปลว่าเท่ากันนะชั่งน้ำหนักเท่ากันดี 50% ขวา 50 โอเคไหมครับเนี่ยฮะตรงนี้ได้ดี 50 นะไม่ดี 50 เนี่ยชั่งไปดีชั่วดีชั่วเนี่ยครับทำดีหนีชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วสุดขีดชั่งไหมด้วยเนียนมากนะครับความคิดมันละเอียดมากนะครับหยุดคิดนั่นเองครับใช่ไหมหยุดคิดมันเท่ากันมันก็นิ่งอ่ะอีกแป๊บเดียวมันพลิกขั้วเลยฮะเป็นพระนิพพานทันทีเพราะฉะนั้นผมให้คะแนนเด็กที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ85คนนี้รู้สึกจะจ่ายประมาณสัก100กว่าบาทด้วยเด็กคนนี้นะครับขอไปขอมาจ้ะนะคนที่บอกว่านิพพานอยู่นิพพานพระพุทธเจ้าอยู่นิพพานเนี่ยนู้นจะจ่าย5ประมาณ80บาทให้กับเด็กคนนี้นะฮะแล้วเด็กที่บอกว่าอยู่สวรรค์เนี่ยให้ไป50บาทเห็นไหมการลดหลั่นเนี่ยฮะเด็กได้อะไรก็ถ้าเด็กฟังทันเด็กก็ได้นะครับ นั่นคือตัดตอนไปมีในคลิปนะครับที่ว่ามีในคลิปไม่รู้เขาโจหัวเรื่องอะไรผมยังไม่ได้ฟังเลยนะครับรู้ว่ามันโอเคนะ จบครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวชัดเจนนะครับณวันนี้ลุงงอกจะเรียกว่าค่าคงที่นะครับและหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจำไว้เลยนี่คือภาษาลุงงอกค่าคงที่ก็คือไม่ใช่คอนสแตนต์นะครับบอกให้ได้ค่าคงที่คือสแตติกก็คือนิ่งนั่นเองครับนี่นะทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดมันเป็นแผ่นหมดทั้งหมดในเอกภพเนี่ยครับถ้าคิดเป็นแผ่นก็คือเป็นแผ่นทั้งหมด ครับแล้วมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดซึมซับอยู่กับทุกดวงดาวซึมซับอยู่กับทุกดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมีกี่แสนล้านไม่สน ซึมซับอยู่กับดาวนพเคราะห์ที่เราอยู่เหมือนกันในโลกใบนี้มันอยู่ในศูนย์กลางครับพี่มันอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสของกระดาษชิ้นนี้นี่แหละคือภาษาลุงออกครับมันถึงเวลาแล้วฮะที่จะได้ยินได้ฟังภาษาอย่างนี้บ้างไม่อย่างนั้นก็มีแต่ความเชื่อ 108,009 ข่าวและเพลงเชื่อมือตลอดถือแต่ก็ไว้หอนไปสำนักไหนก็เอาก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหอนถามว่าอยู่ที่ไหนความจริงของจริงถวายพระเพลิงผู้อย่างชาวบ้านเผาไว้ตั้งนานแล้วอยู่ที่ไหนล่ะผมเป็นคนที่ว่าแปลงสภาพเป็นพระธรรมเห็นไหมครับพระพุทธพระธรรมไงนี่ภาษาลุงหอกนะแปลงสภาพจากพระวรกายนั้นนะเป็นพระธรรมด้วยจ้าอยู่ที่ไหนซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งไงคือพระธรรมเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้รู้ตามโอเคไหมครับมีเท่านั้นอนาคามียังไม่รู้ได้ยังไม่รู้ตามด้วยครับอนาคามีรู้แค่ 70% อัพเท่านั้นเองครับสกิทาคามีรู้ได้เพียงรู้หรือว่าเข้าถึงได้เพียง 50% โสดาบันรู้ได้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงได้เพียง25%เองอรหันต์รู้เข้าใจและเข้าถึง 100% ปัญญาวิมุตติถ้าเจโต 100% กว่าต่างหากครับเกินต่างหากนั่นคือเจโตวิมุตติมันจะต่างกันระดับชั้นเลเยอร์ของพระอรหันต์ก็มีทั้ง 3-4 เลเยอร์นะให้ดูไว้พระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติระดับต่างระดับล่างถัดมาคือพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติสูงอีกทีนึงพระอรหันต์ระดับอะไรปัจเจกพระพุทธปัจเจกสิ่งนี้คงมีในตลาดสดตลาดเอาไว้อ้างถึงเฉยหรอกเอาไว้อ้างถึงภาษาไว้อ้างถึง แต่ผมบอกแล้วผมก็ไม่ยอมรับด้วย
มีแต่จำกันมาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าต้องทำประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะต้องทำประโยชน์พระอรหันต์โทษดีพระอรหันต์ต้องทำประโยชน์นะพุทธปัจเจกเป็นพระอรหันต์ในระดับพุทธปัจเจกไม่ทำประโยชน์หาเลยจะไปพูดถึงไปทำไมผมบอกว่าคงจะเป็นการเอาไว้อ้างถึงในอ้างอิงเอาไว้อ้างถึงไม่ใช่อ้างอิงไม่ได้ด้วยครับเอาไว้อ้างถึงก็แปลว่ามีในบัญญัติแล้วก็พระพุทธเจ้าตัวจริงเสียงจริงนู่นนะเห็นไหมนั่นคือล่ะพระอรหันต์ขั้นสูงสุดหมายเลขหนึ่งคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับโยมจำนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตำนองมาเขาว่าพุทธปัจเจกอันนี้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเด็ดขาดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทำประโยชน์เนี่ยอาหารมันทำกันหนีไปวันๆตัวตลอดเนี่ยมีประโยชน์อะไรล่ะครับคำสอนก็บอกประโยชน์คำสอนก็บอกอยู่แล้วว่าประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยเอาแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์ท่านคนอื่นไม่เกี่ยวโห้ยหนีไปไกลแบบนั้นนะนี่แหละภาษาลุงหอกเงินประโยชน์ตนอย่างเช่นอาหารเจโตโอ้โหก็มีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลเลยด้วยอรหันต์ปัญญามุนก็สอนผู้คนมนุษย์ปัญญาสารพัดเนี่ยไปไหนก็สอนหมดแหละครับเกิดมาเพื่อสอนเนี่ยอรหันต์ประเภทนี้นะครับนี่เป็นต้นพอได้ไหมพี่อ้าวขอดูนิ้วมือสิเป็นไงบ้างนิ้วมืออยู่ไหมนิ้วมืออ่ะไวไหมเข้าใจแค่ไหนทีนี้จะได้ดูมันจะได้รู้ไม่งั้นก็ไม่ได้รู้กันสักทีนึงฮะโอ้ยวันนี้เนี่ยจอเยอะกันเนี่ยเยอะเงี้ยยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่อยู่ในจอนะครับในจอเฟซนะครับผมจะเริ่มหน่อยขอดูนิ้วมือปืด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 ตืด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 อันนี้มันขวางเนี่ยเอานี้ไปซะตรงมองไม่ชัดมันขวางนิ้วมือภาพมันขวางเออไปละไปแล้วไปแล้วจ้ะโอ้โหไหลมาโอเคก็แปลว่าใช้ได้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 ใช่ไหมนี่ไงโอเคก็แปลว่าก็ฟังทันกันก็ใช้ได้โอ้ปืดป้าดปืดป้าดเลย โอเคเอาล่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าชอบเลยใช่ก็ต้องแชร์ประมาณแชร์เพื่อนฝูงดูภาษาวันนี้ภาษาหนักมากนะครับเพราะว่าก็โอเคนะมีผู้สงสัยถามมาความที่เมื่อวานได้ฟังไม่ทันบ้างนะครับหรือไม่ชัดบ้างตอนนี้พอเวลาเพิ่มวันนี้จะชัดขึ้นเยอะเลยครับของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งสมมติหมดนะครับเยอะสมมติเนี่ยนับไม่ถ้วนหรอกไม่มีสิทธินับมันได้หรอกเม็ดทรายไปนับสิครับสมมติหมดละโอเคไหมโอเคผมก็ดูว่ามีไผ่บ้างสงสัยจะถามต่อมีไหมครับฮะนอกเหนือจากนี้มีบอขออนุญาตสะกิดเบาๆนะอย่าโต๊ะใจนะขอสะกิดเบาๆเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะยังไม่มีคำถามเลยมีคำถามหน่อยดิฉันมีข้อสงสัยบ้างหน่อยดิฉันมันจะได้ไปต่อได้สบายๆไปเรื่อยๆอย่าลืมหายใจนะฮะฟังเสียงผมเวลาผมออกแอคเนี่ยท่านจะมีพลังขึ้นมาเยอะเองนะครับมีกำลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้รับพลังงานจากเสียงนุ่งหอกจึงเกิดก่อให้เกิดกำลังของตัวเองมีมากยิ่งขึ้นแปลว่าพรุ่งนี้ก็อุ้มช้างอาบน้ำได้นะครับกำลังมันเยอะ อุ้มช้างอาบน้ำซะเลยใครทำไม นี่เป็นต้นครับอยากติดต่ออาจารย์ช่วยปรับสภาวะจิตใจของลูกสาวผ่านทางไลฟ์สดได้ไหมครับและควรจะรับการปรับสภาวะจิตกี่ครั้งครับโอ้ยโบโหเด้องานนี่ครับ
ก็ต้องคุยกันเรื่องนี้คุยกันก่อนติดต่อมาพูดจากันคุยกันมันจะได้รู้ว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักเบื้องต้นก่อนนะครับครับเรื่องสุขภาพร่างกายผมถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตหรอกครับคุณลุงคะถ้าลูกหลานต้องมีนายที่นับถืออิสลามคุณลุงคะถ้าลูกหลานต้องมีนายที่นับถืออิสลามแต่มีอคติกับลูกหลานพิจารณาสั่งงานก็ไม่เป็นธรรมจะให้ลูกหลานวางใจและต้องอยู่ร่วมกันจะไปต่อไงคะคุณลุง Thank you very much ปิดกั้นหนทางการทำงานทุกทางค่ะฟังองค์รวมครับย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดต้องเอาตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาหลักนะครับไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเป็นภาษาต้องจำภาษาหลักโอเคนะคำต่อมามนุษย์เราจะทะเลาะกันในรูปแบบวงกว้างนะก็คือความเชื่อเรื่องศาสนาบอกนะมันเป็นกลุ่มใหญ่นั่นนะฮะเรื่องศาสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องทะเลาะกันจะบอกให้ทราบไว้ทะเลาะกันเพราะความเชื่อไม่เหมือนกันเห็นไหมจึงทะเลาะกันอย่างนั้นผมไม่ยอมรับว่ามนุษย์นะครับตัดเรื่องศาสนาไปเอาเรื่องมนุษย์มาว่ากันโอเคไหมตัดความเชื่อไปหรือตัดความเชื่อกับไม่เชื่อจากกันออกไปก่อนหนีไปไกลไอ้บักความเชื่อบักนะอีความไม่เชื่อไปไกลหนีไปไกลเอาคำว่ามนุษย์อย่างท่านอย่างผมมาคุยกันมนุษย์อย่างท่านเป็นเพศแม่มนุษย์อย่างผมเป็นเพศผู้ผมเรียกตัวผมว่าสัตว์ตัวผู้เออส่วนท่านจะเรียกว่ายังไงก็ตามใจแต่ผมว่าท่านคือเพศแม่เข้าใจมั้ยครับท่านอยู่หน้าจอคือเพศพ่อแค่นะคนอยู่ในจอเนี่ยพูดว่าสัตว์ตัวผู้โอเคไหมครับเอาคำมาเป็นมนุษย์มาพูดกันแล้วจะคุยกันรู้เรื่องอย่าเรื่องศาสนามาคุยกันมันจะแตกแยกกันเพราะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันทั้งที่มาจากที่เดียวกันมาจากบิ๊กแบงครับมันมาคนละเวลมันมาพร้อมกันครับแสงกับเสียงจะเกิดมาพร้อมกันเออแต่ความร้อนเกิดก่อนแสงแน่นอนง่ายๆลำดับก็ได้เมื่อความร้อนเกิดแสงก็เกิดทันทีแต่บอกว่าทุยวันก็ได้หนึ่งเดียวกันก็ได้ครับเพราะมันจะเร็วมากความร้อนเกิดแสงจะเกิดทันทีรอจนกว่ามันจะแตกเสียงหนึ่งมาทีหลังแต่ทั้งหมดทั้งเสียงกับแสงและความร้อนแตกมาพร้อมกันตอนนี้คือบิ๊กแบงครับทั้งหมดจะมาพร้อมกันพูดถึงว่าคำว่าเกิดก่อนเกิดหลังโอเคไหมความร้อนเกิดก่อนแน่นอนแล้วตามด้วยแสงที่ได้มีความร้อนที่ได้มีแสงสว่างนี่เองครับคือตรงนี้ถ้าอธิบายเป็นเชิงเหตุผลที่มาที่ไปส่วนเสียงยังนานมากมันเกิดมาแล้วเกิดทุกครั้งทุกครั้งอยู่แสงกับเสียงมันที่เดียวกันก็เหมือนกับดาวฤกษ์นะถ้าหากว่าดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ที่มันแตกมันก็จะมีเสียงดังครับเปรี้ยงเลยครับถ้ามันแตกมันไม่เคยแตกสักทีนึงมันมีแต่กระดับยังไม่เคยแตกเหมือนลูกโป่งนะครับถ้าแตกต้องเหมือนกับลูกโป่งที่ว่านั้นจึงจะบอกว่าแตกที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองนี่พอเวลามันบิ๊กแบงปุ๊บเสียงกับแสงจะมาพร้อมกันและความร้อนด้วยมาพร้อมกันเห็นไหม
อีกทีนึงความร้อนเกิดก่อนแสงตามมาทีหลังโอเคนะแต่พอเวลามันเกิดวิบแบงปุ๊บแสงเสียงความร้อนจะมาพร้อมกันครับ น่าโลกวันนี้ก็ประกอบไปด้วยแสงเสียงความร้อนครับเห็นไหมครับเห็นนะแสงเสียงนี่ไงเสียงนี่ไม่ใช่เสียงเนี่ยเอาอะไรอีกถ้าไม่ใช่เสียงใช่ไหมครับใช่ไหมคนเขาไม่เข้าใจก็โอ้ไอ้งอกไอ้งอกมันบ้าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่ามนุษย์ลุงงอกคือแอบนอร์มอนครับไม่ต้องมากล่าวหาผมยอมรับอยู่แล้วแอบนอร์มอนและอันคอนเซียสด้วยครับลุงงอกเนี่ยมนุษย์อันคอนเซียสเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกเอาไฟเผาได้ไหมเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่รู้สึกตอนที่ทำสมาธินู้นใช่ไหมครับไร้ความรู้สึกมันไปไร้ไม่มีความรู้สึกตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะไม่มีความรู้สึกเอ๊ะไฟเผาเดี๋ยวนี้ไหมลุงงอกเนี่ยเอามันเดี๋ยวนี้ได้ไหมเนี่ยไม่มีความรู้สึกจริงเหรอเอาดีไหมทนไหวไหมเนี่ยอันนี้มันสมมุติใช่ไหมครับไม่มีความรู้สึกคือไร้ความรู้สึกตอนที่ทำสมาธิครับอยากได้ทำไม่ได้ครับนั่นไร้ความรู้สึกนะครับนั่นแหละคือแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสอยู่ในจุดเดียวก็ได้ครับจุดนั้นเรียกว่าอากาลิโกนะครับไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองจึงจะรู้กระแสเหล่านี้ได้จึงจะไปรู้ค่าคงที่ได้นะครับจึงจะไปรู้พลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับจึงจะรู้คำว่าอะไรนะปรมัตถสัจจะหรือจึงจะรู้คำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาได้นั้นๆค้นพบคือสิ่งเดียวกันย้ำคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมีพระนามเรียกว่าอะไรก็ได้เช่นขออนุญาตพระละนะพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาว่าไปมีแต่พระเยซูเท่านั้นจะพูดถึงนั้นแล้วก็มีแต่พระนักพระนบีมูฮัมหมัดจะรู้ตรงนั้นแปลว่าสิ่งที่พระศาสดาพูดถึงพระเจ้าพระองค์นั้นมีพระนามว่าอะไรก็ตามใจเห็นไหมฮะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้เห็นไหมครับส่วนพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องอ้างอะไรรู้ด้วยพระองค์เองนะครับแต่ต่างกันตรงนี้ครับแต่ต่างกันตรงนี้ครับพระพุทธเจ้าจะรู้ได้ในตัวของพระองค์เองไม่อ้างนอกตัวชัดไหมครับนี่คือความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาก็ตามทีสังเกตไหมฮะลุงหอกใช้คำว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตบุตรทุกอย่างที่เดียวกันเห็นไหมครับพอไหวไหมครับคำพูดในพูดมาตั้ง20กว่าปีนะฮะสาธุอามินอเมนและโอมเนี่ยนะคนที่ฟังวิทยุของผมจะรู้ดีนะครับว่าพูดอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะมีผู้ใดอีกเด้อจะถามออกมาจากชนอื่นอีกเด้อถามแล้วก็บอกมาเลยเด้อจะตีลังกาตอบไม่ฟังนะครับตีลังกาลุงคะสามการนี้คืออดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยอดีตปัจจุบันอนาคตคือกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมคนละเรื่องเลยกฎพระไตรลักษณ์จำมันมาก่อนทุกครั้งอนิจจังนัตตาหรืออนิจจังทุกครั้งนัตตาหรืออนัตตาทุกครั้งนิจังจบข่าวนั่นคือกฎพระไตรลักษณ์อดีตปัจจุบันอนาคตลุงออกบอกว่ากฎพระไตรลักษณ์โอ้โหสวยเจ๋งเลยคนพูดเนี่ยมันไม่เข้าหูเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนอธิบายได้สบายดีวะนี่ปัญหากายใจจิตก็กฎพระไตรลักษณ์ยังได้ด้วยไอ้สามคำเนี่ยนี่ปัญหามันจะโยงไปได้หมดทุกเรื่องครับโอเคนะอดีตฟังดีนะครับแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมนี่คือความเข้าใจโดยภาษาความเข้าใจโดยภาษาวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เป็นอดีตนาทีวินาทีเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันพูดจบปุ๊บเอาเปรียบไปอีกแล้วมันไม่นิ่งอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพูดจบปุ๊บอนาคตมันแทนที่อีกแล้วพูดจบปุ๊บ
มันก็เหมือนกับอุปมานะฮะเหมือนถ้วยชามแกงชามอะแกงอยู่ในถ้วยชามมันมีน้ำใช่ไหมพอตักนี่เป็นอดีตพอตักปุ๊บนี่คือปัจจุบันปุ๊บตักมาปุ๊บปัจจุบันอนาคตก็มาแทนที่งงไหมครับมันก็อยู่เงี้ยฮะอดีตก็เข้ามาอีกเออเห็นไหมครับก็มีสว่างไงครับมองเห็นภาพไหมครับอดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันตักน้ำออกจากถ้วยแกงซดเปี้ยงอนาคตมาแทนที่แล้วจ้ะไม่จบพอเวลาน้ำหมดถ้วยทีเนี้ยอะไรต่อก็ตีถ้วยชามที่มันแตกละเอียดเหลือหนึ่งอะตอมทีเนี้ยก็เลยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็เป็นก็ไม่แตกลากอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็แต่ละมันมีทุกที่แหละมันไม่ใช่แค่ทุกสังนิจจานตาที่จำกันมาร้อยปีแล้วนี่หลายร้อยปีแล้วนี่ก็เพราะเช่นนั้นที่มันผ่านมานะฮะมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังณวันนี้นะครับถามว่าลุงหงอกคือใครลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะที่แม่กำลังดำนาอยู่ดีสิไม่ถูกควายเหยียบตายกลมเรื่องของแม่เขาไม่ใช่เรื่องของลูกหอกตรงนั้นยังไม่พอบวช3วันนั่นเองนะอุปโลกเองคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวอีหน่อยหัวแถวมันก็ตายกลางแถวมันก็ไปหางแถวไปแทนที่หัวแถวยังมีอยู่ปล่อยลุยไปรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้มีแล้วจึงนำมาให้มีสองมือเปล่าก็รักษามนุษย์แล้วครับเห็นไหมครับพอไหวไหมครับอธิบายความมาอย่างนี้พอใจไหมถ้าพอใจก็พยักหน้ามันก็จบนี่ก็คือสิทธิ์ผมชอบนะผมชอบแชร์นะบอกให้ทราบว่าชอบแชร์ชอบต่อยอดชอบต่อยอดให้ชอบชอบช้อนให้นะครับผมไม่เคยเตะตัดขาใครนะภาษาผมไม่รู้ยกเว้นมาสู้กันไววันไววันเนี่ยเตะตัดขาทุกเม็ดเลยถ้าเตะตัดขาพระทันอยู่เนี่ยมีป่ะถ้ามีบอกขอเตะตัดขาพระทันขึ้นไปไงจะร้องโอ้ยไหมตัวกูไม่ใช่ของกูใครร้องวะเอาค้อนก้อนแข็งหลวงพ่อคูณตัวกูไม่ใช่ของกูอยู่ใกล้ๆเจอเสียดายท่านไปก่อนไม่งั้นเจอลูกหงอกหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะครับคุณทันทิพย์นะครับลุงครับสามการนี้คืออดีตปัจจุบันอนาคตไม่ใช่นะครับการเวลาไตเติ้ลแมนก็บอกว่าก่อนการมานั่งฟังครับมานั่งฟังจะอธิบายเรื่องพวกนี้นะฮะอาทิตย์บรรยายครั้งต่อไปนะตรงกับวันที่7กรกฎาคมนะตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์แรกของเดือนจำหน่อยครับขึ้นบอร์ดหน่อยขึ้นข้างฝาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะถ้าผมไม่ไปต่างประเทศผมบรรยายมาเป็นเวลา 10-20 ปีนะครับไม่เคยเว้นยกเว้นไปต่างประเทศถ้าอยู่ในประเทศยังไงก็ต้องมาบรรยายนะครับผมไปทำฝนที่บึงบอนเพชร3เดือนเต็มๆกุมภามีนาเมษาปีไหนปี58ก็แล้วกันยัง58นะฮะ58มั้ง58ตั้งแต่60ไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่เกียจจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนต้องมาบรรยายบรรยายเสร็จตอนเย็นเนาะไปโผล่นู่นตอนเช้าที่นี่บึงบอนเพชรต่อ นี่คือกิจกรรมลุงหมอก็แปลว่าการบรรยายนั้นสำคัญมากนะครับ
จะไม่ให้ขาดยกเว้นไปต่างประเทศเท่านั้นแล้วแม่นบ่นั่นนะ ก็คิดว่าจะไปออสเตรเลียนะครับน่าจะเดือนนี้มันมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะพยายามไปให้เร็วนะฮะกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้ครับดูซิว่างานการอย่างมันลงตัวหรือเปล่านะครับลงตัวก็จะไปนะวันอาทิตย์ที่23เนี่ยฮะจะไปกาญจนบุรีนะฮะไปอยู่ในพิธีถวายพระเพลิงของพระมหาสันติเจ้าวาดวัดท่ามะขามประเดียนธรรม9นะครับท่านสั่งผมไว้นะบอกขอให้จุดไฟให้ท่านหน่อยนะครับก็ติดต่อกับบุคคลที่เขาดำเนินการอยู่เขาจะเป็นต้องปรึกษาคณะอีกทีนึงเพราะว่าคารวาสคนหนึ่งจะไปเป็นประธานซึ่งไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตในจังหวัดนะครับ ผมเสนอไว้ว่าถ้ามีประธานแล้วขอร่วมได้ไหมไม่ร่วมไม่ว่าไม่เป็นไรไม่